ดูขนที่อุ้งเท้าของน้องแมวนะครับถ้าเราไม่โกนออกเนี่ยมันจะทำให้น้องเดินแล้วก็ลื่นนะครับเวลาที่น้องเดินบนพื้นกระเบื้องหรือพื้นที่มีความลื่นนะเพราะว่าขนพวกนี้มันจะไปขัดขวางไม่ให้ปุ่งเท้าเนี่ยสัมผัสกับพื้นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างที่เราตัดออกให้แล้วนะเป็นอันนี้เห็นไหมครับปุ่มเท้าน้องจะสัมผัสกับพื้นได้เราก็ตัดขนบริเวณที่อุ้งเท้าออกให้แล้วนะแล้วก็ช่วยลดการสะสมความชื้นที่อุ้งเท้าของน้องด้วยนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันไม่เกิดเป็นผิวหนังอักเสบที่อุ้งเท้าน้องด้วยนะครับถ้าตัดไม่ได้ยังไงติดต่อร้านกรูมมิ่งใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านเราก็อยู่ในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดื้อดุกัดรับหมดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามเลนิฟิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนด้วยครับขอบคุณครับน้องซาลาเปาอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับสางขนแล้วก็ตัดเล็บเช็ดหูตัดขนที่ท้องเท้าคนให้เรียบร้อยแล้วครับแต่น้องไม่ยอมออกจากกรงใจเย็นๆลูกจ๋าตัดมาออกมาเร็วซาลาเปาไปน้องดุนะไม่ยอมให้สางอีกเดี๋ยวสางก่อนอาบน้ำแล้วนะแต่ว่าหลังจากอาบน้ำแล้วไม่ยอมให้จับตัวอีกใจเย็นๆซาลาเปามาซาลาเปามาโอ้ยขู่กันขนาดนี้นะลูกใจเย็นอาบน้ำเป็นขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866640443อาบน้ำเป็นขนร้านนี้มาขนาดที่สายพันธุ์ดื้อที่ดูกัดสะบัดอย่างนี้แล้วผลนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อได้หมายตัวที่ล่วงหน้า1วันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับออกมาลุกมาเดี๋ยวจะกลับแล้วเร็วมามาแล้วไม่งั้นให้เจ้าของมาอุ้มอาจจะคงนะมาเว้ยใจเย็นลูก